ลังมิตรคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพื่อ SME การทำธุรกิจแต่ละประเภทต้องทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทหรือแบรนด์ใหญ่จะมีเงินลงทุนด้านการตลาดอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้บริษัทขนาดเล็กหรือ SME ก็สามารถเพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากแล้วค่ะบริษัทแอปทีวีเดียจำกัดเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ของซอฟต์แวร์ปาร์คในการพัฒนาสินค้ารูปแบบดิจิทัลออกสู่ตลาดโดยได้ค้นคว้าวิจัยระบบกริดไซเนจหรือป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพื่อ SME ที่มีศักยภาพมาแทนที่ระบบดิจิทัลไซเนจที่มีอยู่ปัจจุบันและยังได้เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้ใช้ฟรีซึ่งระบบนี้สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 30% ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจที่นำไปใช้ด้วยข้อได้เปรียบการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลที่ง่ายทำที่ไหนก็ได้ผ่านระบบคลาวด์ทำให้กริดไซเนจมีศักยภาพเติบโตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดปัจจุบันมียอดขายและจำนวนลูกค้าที่ติดต่อขอใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจร้านอาหารโรงแรมธนาคารเทรดโชว์โดยทางบริษัทยังมองหาพาร์ทเนอร์มาร่วมงานเพื่อขยายผลไปยัง SME กลุ่มอื่นๆอีกด้วยสนับสนุนธุรกิจซอฟต์แวร์ไทยโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000